ากคุณป้าครับแล้วคุณป้าเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเข่าคือข้างนึงเสื่อมผ่าไปแล้วแหละแต่อีกข้างนึงมันปวดอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อแต่ว่าไม่รู้ว่าตรวจยังไงก็เดี๋ยวพาคุณหมอดูให้หน่อยครับได้ครับยินดีครับเจ็บแล้วก็เห็นแล้วก็งอเข่าใช่ไหมอาการของคุณป้าที่เป็นเนี่ยครับแล้วก็บวกกับอายุที่เป็นเนี่ยอาการฟังดูคล้ายเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็เคยผ่าตัดข้างขวามาแล้วด้วยบวกกับอาการของคุณป้าที่เป็นเนี่ยมันก็น่าจะต้องทำการรักษาแบบข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งการรักษาแบบข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันได้หลายวิธีนะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่เคยกินยายังไม่เคยรักษาโดยการทำกายภาพบำบัดก็อาจจะเริ่มด้วยวิธีนั้นก่อนโดยทั่วไปข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดก็อยู่ที่ว่าถ้าเรากินยาเป็นประจำทำกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนโดยที่ต้องกินยาตลอดเวลานะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับแล้วยังมีการปวดมากเราก็อาจจะแนะนำในทำในการผ่าตัดโดยทั่วไปการผ่าตัดรักษาปัจจุบันเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปปัจจุบันผลการรักษาค่อนข้างจะดีไม่อันตรายอย่างที่คิดอยู่โรงพยาบาลก็สั้นนะครับประมาณ 3-4 วันก็กลับบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็เป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็อาจจะทำการในการหลีกเลี่ยงการน้ำหนักตัวเยอะนะครับเล่นกีฬารุนแรงการกระโดดลงไปกระแทกต่อข้อเข่ามากๆนะครับนั่งพับเพียบนั่งยองขึ้นลงบันไดเป็นประจำอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยอาหารและการออกกำลังกายเพื่อกระดูกของเราให้แข็งแรงที่สุดเป็นห่วงนะศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645